็ถึงแล้วผมได้เจอท่านบนวีดิทัศน์เมื่อกี้นี้ในเบื้องหลังเนี่ยก็ถ่ายไม่ต่างกับผู้อำนวยการเทคโนโลยีหรอกครับหลายช็อตหลายคัดมากนะฮะแล้วก็นำเสนอไอเดียไว้หลากหลายแล้วก็ที่เป้าหมายที่จะสื่อสารในลักษณะของการให้ทุกคนเห็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยจริงแล้วมหาวิทยาลัยผมเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแล้วเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดียวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนอกจากที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเราก็เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคด้วยดังนั้นการที่เราไปอยู่ในชุมชนนะครับดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยผมเนี่ยคือดอกปีบปีบทองกาสลองคำนะครับซึ่งเอามาจากเชียงใหม่นะครับไม่แน่แต่จริงๆแล้วหลายๆท่านลองไปถามนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าดอกไม้ประจำต้นไม้หรือดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคืออะไรเขาก็จะตอบว่ามันสำปะหลังครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยผมตั้งอยู่กลางดงมันสำปะหลังดังนั้นการที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยภูมิภาคและเราอยู่ในชุมชนแน่นอนครับว่าเราคงจะปฏิเสธที่จะพัฒนาวิทยาการพัฒนาวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆบนพื้นฐานของความยั่งยืนและบนพื้นฐานของความยั่งยืนนั่นเองนะครับด้านสังคมด้านชีวิตความเป็นอยู่ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านความปลอดภัยในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยผมให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆแม้ว่าเราเองไม่มีสำนักวิชาหรือคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมเลยเรามีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมที่ซัพพอร์ตเรื่องของการเรียนศึกษาทั่วไปนะภาษาต่างประเทศจะอยู่รวมกันแต่ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรเทคโนโลยีที่เราผลิตขึ้นมากับการทำงาน human interface เราเรียนรู้ได้กับมันแต่ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เครื่องจักรแล้วก็คนควบคุมเครื่องจักรเอาไปสร้างความเจริญการพัฒนาโดยใช้ฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้ต้องเร่งที่จะทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ผมก็เกินครึ่งกลางคนมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่เรียนเราก็จะมองเห็นว่าเราต้องการ best benefit high profit แต่เราไม่เคยมองถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมต้นทุนทางสังคมเลยมหาวิทยาลัยผมนะครับท่านนายกสภาก็ท่านเป็นคณะกรรมการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยนะครับก็จะเห็นว่าท่านอาจารย์วิจิตรศรีสะอ้านท่านก็เล่นเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ส่งถ่ายมาถึงท่านอธิการบดีวีระพงษ์แพสุวรรณซึ่งท่านเคยเป็นอดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาก่อนดังนั้นในส่วนของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะมุ่งไปในเรื่องของเขาใช้คำว่าโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์ซึ่งโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์มันเป็นวิสาหกิจหรือกิจการเพื่อสังคมดังนั้นหนีไม่ได้นะครับที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินกิจการเพื่อสังคมและถ้าจะทำกิจการเพื่อสังคมแล้วก็หนีไม่ได้เรื่องความยั่งยืนและถ้าจะทำเรื่องความยั่งยืนหนีไม่ได้ที่จะต้องมองเรื่องมิติของสังคมวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับเชิญมาได้แชร์กันนะครับก็ใช้โอกาสสั้นๆเหล่านี้ก็เชิญชวนให้ภาคีเรียกว่าโซเชียลแวลูนะครับทุกท่านนะครับเราก็จะดำเนินหน้าต่อไปเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเพราะสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญครับขอบคุณครับ